ในอัตถกถาเสลสูตรคุถกนิกายสุตตนิบาตเสลสูตรอธิบายคำว่าเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดในยะที่6บอกว่างามเบื้องต้นเพราะเป็นแดนเกิดแห่งที่พึ่งนะพระพุทธเจ้านี่เป็นแดนเกิดแห่งที่พึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสรณะ3ที่เหลือจะเกิดได้ไหมนะพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแดนเกิดที่พึ่งคือพระพุทธเจ้านี่คือความงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางเพราะบริสุทธิ์ด้วยประโยชน์เพราะทำอะไรเพราะพระพุทธเจ้าหลังจากเกิดขึ้นมาในโลกนะมนุษย์ทั้งหลายจะได้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเนี่ยนะอย่างสมัยพุทธกาลนี้ผู้ที่ตรัสรู้มรรคผลนิพพานนี้หาประมาณไม่ได้พระองค์ตรัสมงคลสูตรนี้ก็บรรลุหาประมาณไม่ได้ในมหาสมัยสูตรนี่นะก็บรรลุหาประมาณไม่ได้ตอนที่แสดงอภิธรรมปิฎกนี่ก็บรรลุมากมายเนี่ยนะแสดงธรรมจักรก็บรรลุเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความงามในท่ามกลางเพราะประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมหาศาลงามในที่สุดเพราะบริสุทธิ์ด้วยกิจกิจคืออะไรบ้างนะกิจก็คือหน้าที่นะถ้ากิจของอริยสัจก็คือการบำเพ็ญกิจนั้นๆเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะแสดงธรรมะน้อยก็ตามมากก็ตามย่อมแสดงธรรมะที่มีลักษณะอันงามในเบื้องต้นเป็นต้นนั่นเองฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมะที่งามในเบื้องต้นนะฟังแล้วก็ต้องเอาอัดเหล่านี้ไปพิจารณาให้เข้าใจแบบนั้นบางแห่งนี่หนังในวิมุตตายตนะใช่ไหมพระศาสดาหรือสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะแห่งครูแสดงธรรมะเธอย่อมฟังธรรมะนั้นเมื่อฟังแล้วก็เกิดปัญญารู้อัดและรู้ธรรมะรู้อัดและรู้ธรรมะคำว่ารู้อัดเนี่ยหมายว่าทุกบทนี่มีเนื้อความว่ายังไงพยัญชนะเหล่านั้นเนี่ยประกาศเนื้อความว่ายังไงว่าเนื้อความตรงนี้บอกศีลเนื้อความตรงนี้บอกสมถะเนื้อความตรงนี้บอกวิปัสสนาเนื้อความตรงนี้บอกมรรคบอกผลบอกนิพพานเนี่ยฟังแล้วแยกออกหมดเลยพูดแบบง่ายๆก็อ่านสูตรไหนก็มองเป็นอริยสัจได้หมดเออบทถึงนี้ทุกขสัจนะบทตรงนี้สมุทัยสัจบทตรงนี้นิโรธสัจบทตรงนี้นิโรธสัจหรือมรรคสัจมรรคสัจนี่ตรงนี้ส่วนของศีลอยู่นะตรงนี้สมถะตรงนี้วิปัสสนาเนี่ยนะแยกออกหมดเลยอ่ะผู้ที่ฟังออกแบบนี้ถามว่าจะเกิดปีติปราโมทย์มากไหมก็เกิดปีติปราโมทในตอนฟังทีนี้ปีติปราโมทอันนั้นก่อให้เกิดปราโมททำให้เกิดปีติปีติทำให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิทำให้เกิดสุขสุขยังจิตให้ตั้งมั่นตั้งมั่นระดับไหนอัตถกถาบอกว่าอรหัตตผลนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่เกิดปีติเนี่ยนะหลังจากที่เกิดฟังธรรมนั้นก็ไม่ละเลยในปีติอันนั้นอาศัยกุศลเหล่านั้นเนี่ยเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาต่อไปจนจิตตั้งมั่นด้วยอรหัตตผลและจิตนั่นแหละท่านว่างั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นหลักของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เราฟังศึกษาเรียนรู้แล้วก็ควรที่จะมองให้ออกทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแต่ถ้าเอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งล้วนๆเลยเนี่ยนะก็แย่เอาศีลล้วนๆเนี่ยได้โดยที่ไม่เอาสมาธิไม่เอาปัญญานะเป็นไปได้แต่ถ้าเอาสมาธิล้วนๆโดยที่ไม่เอาศีลได้ไหมไม่ได้ผู้ที่เอาวิปัสสนาล้วนๆโดยที่ไม่เอาศีลกับสมาธิก็จริงๆแล้วไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มาแยกซะได้หมดเลยแยกได้หมดเลยนะมาเจริญล้วนๆนะแยกเจริญเป็นส่วนๆเนี่ยนะมันก็อย่างเช่นสมาธิก็เอามานั่งอย่างเดียวเลยนะเพราะเขาถือว่าการนั่งแล้วไม่คิดเรื่องอื่นนั่นแหละเป็นสมาธิที่เขาเจริญแต่จริงๆแล้วสมาธิอย่างเช่นเมตตาเนี่ยนั่งนิ่งๆไม่คิดอะไรใช่ไหมชื่อว่าเจริญเมตตาใช่ไหมไม่ใช่นั้นเมตตาคือการคิดให้ตนและผู้อื่นมีความสุขนำประโยชน์ไปให้ไม่ใช่นั่งแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยนะดูแล้วจะมากจะดูจะเป็นหลับมากกว่านั้นไม่ใช่สมาธิอันนั้นเขาก็ใครก็นั่งกันอย่างนั้นนั่งรอรถเขาก็นั่งกันอย่างนั้นทั้งนั้นแหละนั่งรอรถรออะไรเนี่ยนะแต่นั่งในที่นี้หมายถึงว่าเป็นสมาธิที่เกิดจากความไม่เดือดร้อนใจทีนี้ถ้าวิปัสสนาล่ะก็เห็นแจ้งมันเห็นแจ้งก็เห็นแจ้งสมควรที่จะพ้นทุกข์ได้นั่นแหละเพราะถ้าจะเจริญไตรสิกขาสิกขาพระองค์ก็ตรัสว่ามีโดยลำดับนะถ้าเอาล่างไม่เอาบนได้แต่ถ้าเอาบนแล้วโดยไม่เอาล่างไม่ได้ทีนี้คำต่อไปคือสาถังสัพพยัญชนะเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยอัตพร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะเกวละปริปุณังบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอธิบายว่า
พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมนี้ย่อมประกาศศาสนพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์แสดงโดยนัยยะต่างๆศาสนพรหมจรรย์นี่คือคำสอนที่ประกอบไปด้วยไตรสิกขาศาสนานี่คือไตรสิกขานะพรหมจรรย์คือความประพฤติประเสริฐคือไตรสิกขาทีนี้ไตรสิกขาอันนั้นจะต้องมีแบบแผนใช่ไหมจึงจะปฏิบัติถูกถ้าไม่มีแบบแผนเนี่ยจะรักษาศีลได้ไหมถ้าไม่มีแบบแผนจะเจริญสมถะได้ไหมถ้าไม่มีแบบแผนจะเจริญวิปัสสนาได้ไหมแบบแผนอันนั้นบาลีว่าตันติอันนั้นแหละที่เรียกว่าปริยัติธรรมปริยัติธรรมนี่คือตันติเป็นตัวที่บอกแบบแผนว่าศีลเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่มีแบบแผนคือปาติโมกนะเช่นที่สวดเนี่ยถ้าไม่มีแบบแผนอันนั้นจะรักษาปาติโมกได้ไหมก็รักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นปริยัติธรรมนี่จึงเป็นแบบแผนแห่งไตรสิกขานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าศาสนพรหมจรรย์นี้อมความว่าไตรสิกขาพร้อมทั้งแบบแผนคือปริยัตินั่นเนี่ยและพรหมจรรย์อีกศัพท์หนึ่งหมายถึงอริยมรรคอริยมรรคก็ชื่อว่าพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นพรหมจรรย์นี่แบ่งออกเป็น2คือศาสนพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์ศาสนพรหมจรรย์คือว่าให้ง่ายคือไตรปิฎกไตรปิฎกนั้นก็กล่าวถึงสิกขา3มรรคพรหมจรรย์ก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ทีนี้ทั้งศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์นี้พระองค์ได้แสดงโดยนัยยะต่างๆชื่อว่าพร้อมทั้งอัตเพราะสมบูรณ์ด้วยอัตตามความเกิดอย่างไรคำว่าอัตนี้หมายความว่าแสดงนะว่าทุกอย่างเกิดมาจากยังไงก็แสดงตามนั้นทั้งหมดชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะเพราะความสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะนี่ในที่1 นะเพราะว่าทั้งอัตทั้งพยัญชนะบริบูรณ์ในที่2บอกว่าชื่อว่าพร้อมทั้งอัตเพราะประกอบด้วยสังกาสนาประกาศนาวิวารณาวิพัชนาอุตนีกโรมะปัญญติอันนี้ก็ผู้ที่อ่านเนติปกรณ์มาแล้วก็น่าจะพอได้อะไรมาบ้างจากอัดตรงนี้เนี่ยนะเพราะท่านขยายตามเนติปกรณ์พร้อมทั้งพยัญชนะก็คืออักขระปะดะพยัญชนะอาการะนิรุตติพวกนี้ชื่อว่าพร้อมทั้งอัดเพราะอัฐว่าลึกซึ้งด้วยอัดและลึกซึ้งด้วยปฏิเวทส่วนพร้อมทั้งพยัญชนะคือลึกซึ้งด้วยธรรมะและลึกซึ้งด้วยเทศนาพุทธศาสนาเนี่ยมีคัมภีรภาพอยู่4ประการด้วยกันคัมภีรภาพในพระศาสนานะคำว่าลึกซึ้งอ่ะนะลึกซึ้งมีกิจ4 อย่างมี1ลึกซึ้งด้วยอัตถะ2ลึกซึ้งด้วยธรรมะ3ลึกซึ้งด้วยปฏิเวท4ลึกซึ้งด้วยเทศนาตัวในครั้งหนึ่งนะคัมภีรภาพ4ที่แปลว่าความลึกซึ้งความลึกซึ้งอันแรกคือลึกซึ้งโดยอัตถะก็2ก็ธรรมะ3ก็ลึกซึ้งโดยปฏิเวทข้อ4นะลึกซึ้งโดยเทศนาอัตถะทั่วๆไปจะอธิบายว่าเช่นเนื้อความแห่งพระบาลีเนี่ยนะเนื้อความหรืออรรถกถาก็ได้ถ้าธรรมะคือบาลีพุทธพจน์ว่างั้นเถอะใน1อีกใน1อัตถะก็คือกลุ่มปัจจยุบันทั้งหลายธรรมะก็คือกลุ่มธรรมะที่เป็นปัจจัยเหตุเรียกว่าธรรมะผลเรียกว่าอัตถะทั้งเหตุทั้งผลก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งหรือถ้ากล่าวโดยสัจจะนะอัตถะคือทุกขสัจกับนิโรธสัจส่วนธรรมะคือสมุทัยสัจและมรรคสัจพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเหมือนกันส่วนลึกซึ้งโดยปฏิเวทคือการบรรลุอภิญญามรรคผลนิพพานเนี่ยนะการจะตรัสรู้โลกุตระธรรมก็เป็นของที่ลึกซึ้งส่วนเทศนาล่ะเทศนานี้ลึกซึ้งยังไงพระวินัยปิฎกเนี่ย 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระอภิธรรมปิฎกนี้ 42,000 พระธรรมขันธ์รวมเป็น84,000 พระธรรมขันธ์นี่เป็นความลึกซึ้งของเทศนาใช่ไหมถ้าอย่างเฉพาะเอาเฉพาะสุตตันตปิฎกขึ้นมานะทีฆนิกาย34สูตรมัชฌิมนิกาย152สูตรสังยุตตนิกาย7762ก็คือ 7,762 สูตรอังคุตรนิกาย9557ก็คือ 9,557 สูตรคุตกานิกายอีก15คัมภีร์เนี่ยนะมีอันนี้ก็คือความลึกซึ้งของเทศนาเนี่ยนะถ้าอย่างพระวินัยปิฎกนะยิ่งเขามีขันธจักรกับพัทธจักร
ธรรมะเนี่ยอย่างมีการหมุนรอบเนี่ยนะถ้าอย่างอภิธรรมปิฎกนี่มีมูละมูลีอีกนะมีความลึกซึ้งในเทศนาเนี่ยมากนะฮะเรียกว่าลึกซึ้งโดยเทศนานะนี่คือความคัมภีรภาพลึกซึ้งในศาสนานี้